โหเราพร้อมจะอยู่เลยอ่ะอันนี้เลยแม้เป็ดย่างน่าทานมากๆค่ะแม่ดูที่บอกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเราเลยเป็ดเนี่ยแหละเป็ดย่างตัวนี้แหละที่ขึ้นมาอยู่บนการบินไทยกี่ปีแล้วนะคะแม่ประมาณ30 กว่าปีแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงแม่มันอร่อยมันไม่เหมือนเป็ดที่อื่นจริงเนื้อมันนุ่มแม่มันนุ่มแล้วหนังมันเค้าหนังไม่ได้กรอบแต่ก็ไม่ได้เหนียวแต่มันนุ่มไปหมดอ่ะกลิ่นอ่ะคือเป็ดแต่ถ้าเกิดเหม็นสาบมันจบเลยแต่นี่ไม่เหม็นอร่อยน้ำซอสราดแล้วน้ำซอสราดก็คือถึงเครื่องพี่นัทดูหมูกรอบหมูแดงหน่อยค่ะตะกี้แอบชิมไปตัวหมูกรอบเนี่ยขนาดหมูกรอบหนังต้องกรอบนะคะพี่นัทหนังต้องชิมซิข้างชิมโชว์ซิข้างหนูชิมหน่อยชิมหน่อยน้ำจิ้มซีอิ๊วดำเป็นไงแม่เนื้อก็ยังนุ่มอยู่นะแบ่งทันได้ดีมีทันที่เป็นเนื้อที่มีความหนานุ่มทานที่เป็นมันที่มันความนุ่มอย่างเดียวแล้วก็หนังที่เป็นกรอบมีหมูกรอบกับหมูแดงที่ทำรุ่นไหนคะรุ่นคุณพ่อป่ะทำมานานแล้วเอาคุณแม่เพิ่งมาคิดเองใช่รุ่นคุณแม่รุ่นคุณพ่อเลยครับรุ่นคุณแม่คุณพ่อเหมือนกันรวมกันกะเพราเป็ดกับน้ำมีเป็ดบะมีเป็ดบะมีเป็ดที่คุณแม่เป็นคนคิดด้วยทำไมแม่ถึงทำบะมีเป็ดก็อยากทานบะหมี่หยกก็เลยลองดูจากข้าวของเราจากข้าวเป็นบะหมี่อ๋อจากข้าวก็เปลี่ยนเป็นเส้นบะหมี่เท่านั้นเองแล้วก็ตัวเป็ดแล้วก็ไปผัดกะเพราให้เพิ่มความเข้มข้นให้กับมันใช่กะเพราเป็ดกะเพราเป็ดก็อร่อยอยู่แล้วกะเพราเป็ดเลิศรสชาติจัดจ้านมากด้านหน้ามีอาหารทะเลมีราดหน้าทะเลค่ะแม่ยังไงรุ่นนี้เหมือนกันไหมคะราดหน้าทะเลแม่เหมือนกันค่ะเหมือนกันหมดนี่เป็นเมนูที่ขายดีนี่คือเหมือนกันหมดร้านนะใช่ไหมเอาเมนูขายดีมาปูผัดผงกะหรี่อันนี้ปูก็นำเข้าจากภาคใต้เราค่ะจังหวัดตรังของมันดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเป็ดนึ่งอร่อยจริงอ่ะหมูแดงมีทุกอย่างนี่แค่บางส่วนของเมนูที่ร้านแล้วจัดแคทเทอริงด้วยใช่จัดแคทเทอริงด้วยครับจัดติดต่อไงใช่ก็คือไปองค์กรต่างๆก็สามารถโทรมาที่ร้านได้เลยนะครับครับหรือว่าติดต่อที่เพจได้เลยนะครับผมเพจอะไรจ๊ะโตเป็ดย่างบางโพครับผมโตเป็ดย่างบางโพใช่ครับจะขึ้นเบอร์ไปให้ด้วยนะจ๊ะอ้าววันนี้แน่นอนใช่แม่รู้ไหมว่าใครคนติดต่อให้แม่มารายการเนี่ยเจ้าของพิชไทยตามือใช่เขาบอกเลยว่าเฮ้ยร้านเนี่ยคือร้านที่สุดเป็ดย่างเขากินมาตลอดเลยตัวคุณเองก็แปลกว่าทำไมจะต้องใช้พริกไทยตามือในการปรุงรสทั้งหมดมันหอมมันหอมทุกอย่างทั้งตัวเป็ดทั้งเครื่องทั้งน้ำราดใช้หมดคือตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านก็เลือกใช้ของตามือเลยใช้หมดเลยเพราะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเจ้าของแต่จะบอกว่าจริงๆพริกไทยตามือเครื่องเทศตามือเนี่ยมันแตกต่างอย่างอื่นอยู่แล้วเขาบอกว่าพริกไทยตามือเนี่ยเวลาปรุงอะไรปุ๊บมันจะหอมใช่แค่ใส่กับปูผัดผงกะหรี่เราโปรยนิดนึงก็อร่อยแม้กระทั่งผงกะหรี่ก็เป็นของพริกไทยตามือก็อร่อยมันถึงก็อร่อยใช่นะฮะของดีไม่ต้องใช้เยอะใช้น้อยแต่กลิ่นมันขึ้นแล้วกลิ่นมันแรงเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราเชื่อทุกบ้านครูวันนั่นแหละมีผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์แล้ววันนี้คุณดูนะเมื่อก่อนเราจะจำภาพแต่ว่าง้วนศูนย์จะต้องทำขวดใหญ่ถูกต้องวันนี้ง้วนศูนย์เขาทำขนาดเล็กๆแล้วที่ให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถแบบว่าเปลี่ยนได้บ่อยๆใช่ของพวกนี้ไม่ควรจะไว้นานนะครับวันนี้เราขอมอบผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยร้านแม่30ปีใช่ไหมของง้วนศูนย์พริกไทยตรามือและเครื่องเทศเนี่ยอยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีแล้วนะเดี๋ยวขอมอบให้แม่ละกันนะคะขอบคุณครับแรกกับขอบะหมี่เป็ดกับบ้านเอาพริกไทยแลกเป็ดก็ได้ได้เป็ดนะให้ลูกสาวรับแทนนะขอบคุณค่ะแม่จ๋าวันนึงแม่ทำเป็ดได้กี่ตัวทุกวันทำได้กี่ตัว30ค่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์50วันหนึ่งแม่ทำได้มากสุด50ตัวค่ะหมดทุกวันค่ะกี่โมงหมดบ่าย3บ่าย3หมดแล้วร้านเปิดกี่โมง6โมงเช้า6โมงเช้าถึงบ่าย3ทุกวันทุกวันนะแต่ถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มก็ถึง5โมงเย็นถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มนะค่ะแต่ปกติบ่าย3ก็จะจบแล้วค่ะจะต่อยอดของพ่อของแม่ยังไงที่มันจะอร่อยอย่างนี้ก็คือถามคุณแม่ว่าสูตรลับคืออะไรแล้วเราก็จะเอาคงไว้อย่างนั้นครับใช่ครับแต่คงมาตรฐานในการทำเป็ดเนี่ยใช่ใช่เพราะมันดีอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเอาอะไรใส่เข้าไปขอความเป็นออริจินอลดีกว่าจะขยายสาขาเพิ่มเติมไหมนะครับมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับตามขอบคุณนะแม่อุตส่าห์มาถึงเดินมาเยี่ยมหนูด้วยขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอพรุ่งนี้ใครมามาโนพรุ่งนี้ก่อนดิซี่ค่ะคุณแม่พรุ่งนี้ที่เขาเปิดตัวกันแล้วก็ทำไมคะหนูอิตาลีชหน้าหลาคือชื่อดอมขาวอิตาลีชอ่ะพรุ่งนี้ก็ลิชี่มาแฉวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ